ต้มยำอมรินทร์วันจันทร์นี้มาล้วงชีวิตหนุ่มแซ่บรอนภัทรพลครูสอนโยคะที่หล่อที่สุดในประเทศไทยคือทุกวันนี้ที่ผมทำก็คือไปได้แบบว่าโอ้อะไรครับชีวิตก็ดีขึ้นงานก็ปังแต่ทำไมเรื่องความรักเงียบกริบเงียบสนิทเลยเงียบจริงหรือแค่ไม่เปิดเผยและมาทานมื้อเที่ยงแสนอร่อยในบรรยากาศชิลๆที่เป็นกันเองกับร้านกินข้าวบ้านเพื่อนทำไมถึงตั้งชื่อกินข้าวบ้านเพื่อนคือตัวร้านมันจะเป็นบ้านแบบบ้านปูนกึ่งไม้อะครับสองชั้นก็หน้าตามจะดูเหมือนแบบบ้านสมัยตอนเราเด็กๆแล้วแบบมีเพื่อนอยู่ละแวกนั้นอะไรเงี้ยคืองานส้มเขาเนี่ยนะดิฉันเพิ่งเคยเห็นแบบโอ้โหไข่เจียวหนาว่าใช่ห้ามพลาดเที่ยงครึ่งในต้มยำอมรินทร์